มาดูสับปะรดฉีกตาพาดูที่สีต้นก่อนแล้วแพนไปต้นนู้นนี่มันจะคนละสีเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นอะไรสับปะรดธรรมดาเราเนาะจำไม่ได้ลูกใหญ่ๆก็หวานอร่อยแล้วเนี้ยสับปะรดฉีกตาสีต้นจะเป็นประมาณนี้ของสับปะรดธรรมดาก็จะออกสีประมาณนี้ที่เรามีอยู่นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรเดี๋ยวเราพามาดูทางนี้ก่อนนี่ว่าแม่มันประมาณนี้ที่มีอยู่นะก็คือหวานหอมแหละเดี๋ยวเราพาไปดูสับปะรดฉีกตาฝั่งนู้นกันตาของเรามันก็จะลูกประมาณนี้แหละนี่สีเหลืองพองเลยเห็นไหมแล้วแบบใบมันออกสีเทาๆนี่นะฝั่งนั้นเป็นสับปะรดธรรมดามันจะออกแบบนั่นแหละออกแดงๆแต่นี่ใบจะสีเข้มหน่อยมาเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยปกติก็หักเลยตัวสับปะรดเพราะกลัวหนอมจะหักเหมือนกันนะตรงนี้นี่ข้างหักแบบนี้โอ้ยหนองข้างหักด้วยเห็นไหมล่ะไม่เป็นไรเห็นไหมเห็นหน้าไหมเห็นหน้าค่ะจ้ะแวบโอเคลูกใหญ่อยู่นะใหญ่เดี๋ยวเราจะพามาฉีกตาให้ดูที่ต้นมันนี่แหละแต่ว่าหลบมดก่อนไปเดี๋ยวเราไม่ถอยครับถอยครับเห็นไหมล่ะตัดตรงนี้เลยนะหุ้ยมันตัดง่ายมากให้ดูนะตัดอันนี้คืองอมมากงอมมากแล้วถ้ามากกว่านี้ก็น่าจะเน่าแล้วนะเดี๋ยวเราสาธิตการฉีกตาชัดไหมก็ขาได้ขัดได้อยู่นี่นะการฉีกตาเนี่ยฉีกตาที่เราพูดถึงมันจะเป็นแบบนี้นี่มันแกะกินแบบนี้เลยอ่ะคือแบบมันไม่ต้องเดี๋ยวตัวยุ่งมันจะมาแล้วเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวจะกินให้ดูมันกินจริงได้มันกินได้จริงไหมเดี๋ยวเอาลบไปขบก่อนนี่คำว่าฉีกตามันก็คือมันสุกแล้วเราก็แกะแบบนี้ได้เลยเราไม่ต้องเอามีดไปทำอะไรมันแล้วก็กินแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าใครที่ติดแบบว่าเฮ้ยต้องใส่จานต้องใช้ซ่อมอะไรอย่างงี้มันก็น่าจะทำได้นะแต่ว่านี่คือมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นความแปลกใหม่เนาะของการกินสับปะรดอะมันก็สนุกดีเนี่ยมันสนุกไม่มีอะไรหรอกฉีกแล้วก็กินแล้วก็นั่งแกะกินไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรทำมันก็จะแกะที่จริงแล้วเราต้องผ่าครึ่งนี้นะก็ค่อยนั่งแกะนั่งแกะแบบรอบแกนมันไปใช่ไหมเขาไม่ให้แกะจากข้างบนมาอย่างนี้หรอกนะอันเนี้ยมีคนอีกเป็นสิบเลยรอกินอยู่ที่สวนนี่แหละเราก็เลยมาสาธิตให้ดูแค่นี้ก่อนนี่มันอร่อยโอ้ยหวานอ่ะนี่แหละสับปะรดฉีกตาเอาล่วงแล้ว อันนี้ก็จะไปขยายพันธุ์ต่อเหมือนกันโอเคให้ดู